ฝั่งของก้าวไกลค่ะนำโดยคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยก็ระบุบอกว่าแหมมันถ้าจะบอกว่าปัญหาปากท้องพี่น้องเกษตรกรมีความสำคัญเนี่ยต้องมาประชุมกันให้พร้อมหน้าพร้อมตาสักหน่อยสิในขณะที่ทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยคุณจุลพันธ์เนี่ยอมรวิวัฒน์ก็ได้มีการลงมาแถลงบอกว่าเนี่ยพรรคก้าวไกลกำลังเล่นเกมกันส.ส.ทั้ง500คนค่ะท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพท่านมีเงินเดือนกันนะคะท่านละ 71,230 บาทยังไม่พอท่านส.ส.ทุกท่านมีเงินเพิ่มอีก 42,330 บาท1เดือนสิริรวมท่านได้รายได้จากการเป็นผู้แทนราษฎร 113,560 บาทคุณเคยได้เงินเดือนเท่านี้ไหมนอกจากเงินเดือนสวัสดิการท่านเพียบเลยค่าตรวจรักษาค่าห้องค่าอาหารอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนประชาชนค่ะปล่อยให้เป็นเกมการเมืองไม่ได้เมื่อวานนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรไทยต้องบอกว่าไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นั่นก็คือองค์ประชุมล่มล่มเลยครับเพราะว่ามากันไม่ครบถูกต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณนิชนันการที่เรามีสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้นะณขณะนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลของนายกเศรษฐาซึ่งเป็นฝ่ายบริหารนะแยกแบบนี้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำหน้าที่กันในฐานะตัวแทนราษฎรและฝ่ายนิติบัญญัตินะคุณแต่ว่าในส่วนของฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีก็อีกส่วนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขาไล่เรียงกันมาตั้งแต่เช้าพอตกประมาณสักช่วง4โมงเย็นเป็นยติค่ะที่เสนอโดยคุณอรรถกรเป็นส.ส.ฉะเชิงเทราของพรรคพลังประชารัฐ ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรคุณเรื่องของราคากุ้งตกต่ำราคากุ้งตกต่ำขอตั้งกรรมธิการวิสามันอภิปรายไปค่ะเพราะอภิปรายจบลงเนี่ยปรากฏว่าคุณปิยรัตน์จงเทพส.ส.ของพรรคก้าวไกลลุกขึ้นบอกว่ามองไปมันวังเวงหลงเหลงเหลือเกินเลยนับองค์ประชุมกันสักหน่อยดีหรือไม่ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการลุกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาษาการเมืองที่เรียกถ่วงเวลาหรือเปล่าเพื่อนเนี่ยจะได้รีบวิ่งมาให้ทันองค์ประชุมมีการเรียกกันก่อนด้วยไงใช่กดออดนะอาจารย์วนอกดออดเรียกมาแต่ที่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นพรรคก้าวไกลลุกขึ้นมาขอให้นับองค์ประชุมแล้วก็ปรากฏว่าไม่ว่าจะพยายามดึงเวลาอย่างไรค่ะดึงเอาไว้ไม่ได้เมื่อมีการนับองค์ประชุมปรากฏว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็คือกึ่งหนึ่ง250นะมีอยู่แค่96คนนี้คือนับนะขณะนั้นนะแต่ตัวเลขเคาะกันออกมาแล้วเนี่ยเรียบร้อย98จะต้องปิดประชุมไปในท้ายที่สุดค่ะปิดประชุมไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งฝั่งก้าวไกลและทั้งฝั่งผู้นำการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเพื่อไทยต่างก็ลงมาแถลงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก็มีความสำคัญอย่างมากครับและถ้าเกิดข้องแพนเข้าไปที่ห้องประชุมผมพูดจริงๆนะครับผมมีความภูมิใจในพรรคก้าวไกลมากเพราะพวกเรานั่งเต็มและสมาชิกพรรคก้าวไกลเตรียมที่จะอภิปรายรวมทั้งเป็นผู้เสนอยตินี้ด้วยเช่นกันลงมาเป็นครบครับนี่แหละครับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งประชุมคือตัวสะท้อนที่ชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับยติของพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ไม่ใช่ว่าพูดแอคติ้งในสภาร้องโหมร้องไห้ว่าฉันเห็นความสำคัญแล้วไม่มาประชุมก็ขอโทษด้วยที่วันนี้ไม่สามารถที่จะจบการพิจารณาในยติเรื่องราคาพืชผลการเกษตรได้เนื่องด้วยมีการนับองค์ประชุมนะครับผมต้องเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเข้าใจครับมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการประชุมสภาผู้แทนในเมื่อวานนะครับในวันเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับได้มีการเสนอยติโดยเพื่อนสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านในการเลื่อนระเบียบวาระเรื่องของการเสนอให้ทำประชามติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฝบับใหม่ซึ่งเพื่อนสมาชิกในฝ่ายฝั่งรัฐบาลต้องเข้าใจครับพวกผมเป็นสสกันมาเราสัมผัสกับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนเป็นโจทย์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายคนขอครับผมว่ายังไงเรื่องการเกษตรจะถูกแซงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาปากท้องนะครับทุกคนก็ลงมติเห็นชอบว่าให้ลดเดินตามระเบียบวาระเดิมซึ่งผมเข้าใจครับว่าเพื่อนสมาชิกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมีความอึดอัดนะครับเพราะว่าอยากที่จะพูดในเรื่องของการทำประชามติการแถลงเมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งของก้าวไกลค่ะนำโดยคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยก็ระบุบอกว่าแหมมันถ้าจะบอกว่าปัญหาปากท้องพี่น้องเกษตรกรมีความสำคัญเนี่ยต้องมาประชุมกันให้พร้อมหน้าพร้อมตาสักหน่อยสิ
ในขณะที่ทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ได้มีการลงมาแถลงบอกว่าเนี่ยพรรคก้าวไกลกำลังเล่นเกมการเมืองครับจริงๆจะเกมหรือไม่เกมเนี่ยปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนจริงๆสำคัญที่สุดนะถูกต้องค่ะแล้วก็จริงๆเมื่อวานนี้คุณวิโรจน์เนี่ยก็จริงๆสสฝากฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าก็เสนอยัตติให้จบไปก่อนเลยวันนี้ไม่ใช่วันที่เป็นของเรื่องของราคากุ้งอย่างเดียว มีหลายเรื่องที่จะรอเข้าสภาอยู่แต่ประเด็นคือคุณวิโรจน์ก็บอกว่าอย่างนี้นี่ลองให้ในสภาแผนกล้องไปสิฝั่งใครมากกว่ากันดูก็รู้ว่ามันหลงเหลงนับเลยดีกว่านี่แหละที่เรียกว่าเป็นเกมการเมืองคุณพงษ์ประนดเพราะว่าการรักษาองค์ประชุมให้พร้อมหน้าพร้อมตานั้นเนี่ยย้อนไปสมัยสภาที่แล้วที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาอยู่ในเรือลำเดียวกันนะกับการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเพื่อไทยแถลงโดยคุณจุลพันธ์เมื่อวานว่าก็เคยชวนก้าวไกลเนี่ยให้นับองค์ประชุมจะได้เห็นว่าองค์ประชุมของฝั่งรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์นักขนาดนั้นเนี่ยมาไม่ครบก้าวไกลยังไม่เอาด้วยเลยแต่พอมาครั้งนี้เรียนรู้ความเป็นฝ่ายค้านเสร็จแล้วก็คือชิงให้นับองค์ประชุมแต่บอกว่าทามมิ่งมันยังไม่ได้เล่นเกมการเมืองแบบนี้มันไวเกินไปเอาละค่ะตรงนี้เราไม่ได้ฟันธงว่าใครผิดใครถูกแต่ที่แน่ๆการนับองค์ประชุมและสสไม่มาประชุมอยากให้ดูตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมดูกรอบม่วงได้เลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็น่าสนใจทั้งหมดนะคะแต่อยากให้ดูกรอบม่วงก่อนอันดับแรกเพราะเมื่อวานนี้เรื่องเกี่ยวกับสสถูกต้องสสทั้ง500คนค่ะท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพท่านมีเงินเดือนกันนะคะท่านละ 71,230 บาทยังไม่พอท่านสสทุกท่านมีเงินเพิ่มอีก 42,330 บาท1เดือนสิริรวมท่านได้รายได้จากการเป็นผู้แทนราษฎร 113,560 บาทคุณเคยได้เงินเดือนเท่านี้ไหมไม่ใช่น้อยๆนะเงินเท่านี้ไม่ใช่น้อยๆในบริษัทหนึ่งบริษัทถ้าเป็นบริษัทเอกชน มีไม่กี่คนถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนี่เขากำลังวางตัวกันอยู่นะคะไม่รู้เถียงกันจบหรือยังสำหรับผู้นำฝ่ายค้านได้มากกว่าขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่ามีในสถานะของผู้นำฝ่ายค้านประธานสภามากไปอีกรองประธานสภามากไปอีกฉายภาพแบบนี้เห็นกับคุณผู้ชมเพื่อจะบอกท่านสสทั้งหลายว่านอกจากเงินเดือนสวัสดิการท่านเพียบเลยค่าตรวจรักษาค่าห้องค่าอาหารอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนประชาชนค่ะปล่อยให้เป็นเกมการเมืองไม่ได้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในนัดต่อๆไปเนี่ยจะไม่เกิดแบบนี้ขึ้นเพราะว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยรับปากแล้วจะไม่ให้เกิดเหตุสภาล่มกันขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าถ้าเล่นกันไปเล่นกันมาอย่างเงี้ยท้ายที่สุดกฎหมายสำคัญจะไม่สามารถผ่านได้เพราะอะไรรู้ไหมก้าวไกลเขาบอกว่าเขาจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกเขาจะเสนอกฎหมายด้วยและถ้าฝ่ายที่เสียงข้างมากมากกว่าคือรัฐบาลเล่นเกมการเมืองอะ walk out ไม่เป็นองค์ประชุมลงมติไม่ได้กฎหมายสำคัญไม่ผ่านไม่ให้เป็นผลงานของก้าวไกลนี่คือสิ่งที่ปัญหาประชาชนจะไม่ได้รับการแก้ไขค่ะและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าการเมืองแม้กระทั่งจะมีการตั้งรัฐบาลใหม่แล้วได้รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งมาแล้วแต่ว่าอุปสรรคก็คือเรื่องของเสียงในสภาเนี่ยแหละแล้วก็เกมการเมืองที่จะดำเนินในสภาเพราะว่าก้าวไกลนี่ประสบการณ์ฝ่ายค้านเต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับทีนี้มาดูฝ่ายบริหารบ้างคุณพงษ์ประนดวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยนะครับก็ลงพื้นที่อีกแล้ววันนี้ไปที่จังหวัดสมุทรสงครามไปพบปะประชาชนซึ่งไปพูดคุยเรื่องของการทำประมงนั่นแหละครับ คือเริ่มวันนี้ก็คือตอน 8:30 นเนี่ยนายกก็ลงไปให้สัมภาษณ์ที่พรรคเพื่อไทยก่อนอันนี้เขามีพูดเรื่องของการแก้หนี้ด้วยของธกส.ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางออกไปที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็พบปะผู้ประกอบการประมงในพื้นที่แล้วก็เป็นที่ท่าเทียบเรือโรงน้ำแข็งสิริไพโรจน์นะครับก็ประเด็นเนี้ยก็พูดคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบจากการประกาศของ IUU แล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงครับประเทศไทยเนี่ยได้ถูกใบเหลืองจากสหภาพยุโรปกันในช่วงประมาณเมษา58นะครับหลังจากที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาบริหารแต่ว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดมันคาราคาซังแล้วมีหนังสือแจ้งเตือนมาเป็นระยะตั้งแต่ปี51มาถูกใบเหลืองจริงๆเนี่ยปี58และในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันค่ะในปี62วันที่8มกราคมสามารถดำเนินการและปลดสถานะใบเหลืองได้ปัญหาที่ตามมาค่ะจากการดำเนินมาตรการแต่การแก้ใบเหลืองมีผลยังไงก็มีผลกับการส่งออกอาหารทะเลเราไงสัตว์น้ำส่งออกไปยุโรปยุโรปนี่เขาซีเรียสเรื่องนี้มากดังนั้นเมื่อเราแก้เรื่องนี้ได้การส่งออกเรื่องของสัตว์น้ำเราดีขึ้นแต่มีปัญหาที่พี่น้องชาวประมงเนาะนี่คือวิธีทำค่ะที่รัฐบาลในขณะนั้นใช้ในการแก้ปัญหาที่ระดนใบเหลืองอายุยูมีอะไรด้านกฎหมายเพียบเลยนะคะกำหนดเขตทะเลชายฝั่งออกเกินจากนั้นไม่ได้นะเรือขนาดไหนออกไปได้ไกลแค่ไหนกำหนดไว้ก
ำหนดมาตรการควบคุมเฝ้าระวังค่ะเรือประมงในหน้าน้ำแล้วก็นอกหน้าน้ำการแจ้งเข้าออกศูนย์ตรงนี้จะเข้าจะออกแจ้งทุกครั้งจะขยับเรือเนี่ยนะคะรวมถึงการติดตั้งระบบตามเรือด้วยจัดระเบียบท่าเทียบเรือในด้านของการจัดการกองเรือก็มีในเรื่องของจัดทำความชัดเจนกองเรือประมงมากยิ่งขึ้นทั้งขึ้นทะเบียนแหละเรือจมเท่าไรเรือหายเท่าไหร่หรือขายไปต่างประเทศเท่าไหร่ก็มีประเด็นนะคะของวิธีการแก้เพิ่มเติมอีกการติดตามควบคุมเฝ้าระวังต่างๆค่ะในการทำประมงนะคะมีการตรวจสอบย้อนกลับให้ได้แหล่งที่มาของสัตว์น้ำอย่างที่คุณพงษ์ปนดพูดไปเมื่อสักครู่ด้านแรงงานเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงพรก.บริหารแรงงานต่างด้าววางระบบตรวจสอบแรงงานที่ศูนย์ PIPO ซึ่งการแก้ไขตรงนี้เนี่ยก็มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการประมงกันขึ้นมาใหม่ด้วยซึ่งวิธีเหล่านั้นสร้างปัญหาใหม่ให้กับพี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะประมงพื้นบ้านซึ่งในวันนี้นะคะหนึ่งบุคคลที่จะได้เข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือคุณมงคลสุขเจริญคณาค่ะเป็นประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมประมงสมุทรสงครามนะครับท่านบอกเลยว่าปัญหาชาวประมงเนี่ยลิสต์ออกมาณขณะนี้ต้องการให้รัฐบาลใหม่มาแก้มีเยอะเลยค่ะคุณพงษ์ปนดก็ยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับก็เร่งแก้พรก.ประมงปี2558นะครับเรื่องนี้ก็จริงเคยพยายามแก้กันแล้วแต่ก็ยังค้างอยู่ในสภาเขาบอกว่าโทษมันแรงไปบางทีเนี่ยออกเรือเกินหน้าน้ำไปหรืออะไรต่อมีอะไรปรับเป็นแสนจำคุกก็มีอันนี้คือเรื่องของคดีอันดับต่อมาค่ะเขาบอกว่าเรือประมงที่ทำผิดโดยไม่เจตนาเนี่ยเช่นแจ้งออกเรือผิดพลาดเข้าไปเขตชายฝั่ง10เมตร20เมตรการแจ้งเอกสารผิดพลาดตรงนี้ตักเตือนก่อนได้ไหมค่อยดำเนินคดีอันนี้คุณมงคลบอกไว้อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณมงคลบอกว่าการดำเนินการแบบนี้ชาวประมงเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะทีนี้สิ่งที่อยากจะฝากไปให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการค่ะคุณมงคลก็ลิสต์ออกมาด้วยเดี๋ยวคงจะมีการเสนอให้คุณเศรษฐากันในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างครับก็มีเรื่องของช่วยเหลือนำเรือออกนอกระบบคำถามคือทำไมต้องเอาเรือออกนอกระบบเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของเรือเนี่ยทั้งติดตั้งเรื่องของ GPS หรือระบบต่างๆหรือมีการรักษามาตรการความปลอดภัยความสะอาดต่างๆเนี่ยอาจจะดูแล้วเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับในการแก้ไขแต่ประเด็นคือณวันนี้นะครับถ้าเรือชาวประมงเนี่ยครับจะทำการแก้ไขเรื่องนี้ต้องใช้เงินหลายๆคนก็เลือกที่จะจอดเรือเอาไว้เฉยๆนะครับ8ปีที่ผ่านมาชาวประมงก็จอดเรือไว้เฉยๆทั่วประเทศเขาบอกว่ามากกว่า 2,500 ลำเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลเนี่ยเดือนละ 30,000 บาทคุณครับนี่เงินเดือนคนคนหนึ่งได้เลยนะฮะแล้วคูณไปสิ8ปีที่ผ่านมาชาวประมงเสียเงินกับการเฝ้าเรือและจอดเรือไว้เท่าไหร่แล้วเขาบอกเรื่องนี้ไม่ได้แก้ไข8ปีไม่ได้มีความล่วงหน้าก้าวหน้าเลยนะครับขอให้รัฐบาลชุดใหม่ค่ะใช้งบกลางหรือว่างบปะการังเทียมก็ได้มาทำอะไรมาซื้อเรือประมงนี่แหละคืนทุนให้ชาวประมงหน่อยคือมันจะมีเรือประมงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไปแก้ปัญหาอยู่ๆได้จอดทิ้งอยู่แล้วชาวบ้านอ่ะคุณไม่มีตังค์บอกซื้อคืนไปเลยได้ไหมในเมื่อเขาใช้อะไรไม่ได้แล้วนอกจากนั้นนะคะก็นำเรือออกนอกระบบได้แล้วเนี่ยนำเรือที่จมเนี่ยเอาไปเป็นปะการังเทียมคือเอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นไปเลยนะคะก็ไปแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลได้ด้วยซึ่งในไฮไลท์ตอนล่างค่ะคุณมงคลบอกว่าปัจจุบันนี้นะเรือประมงทั่วประเทศเหลืออยู่แค่ประมาณ9,000 ลำลดลงจากเดิมเนี่ยจำนวนมากทีเดียวก่อนหน้านี้จำได้หรือไม่ว่าในคณะ Transition Team แต่ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วตอน8พักเขามีชุดหนึ่งค่ะที่เป็นคณะทำงานด้านปัญหาประมงนี่แหละและคนที่นั่งเป็นประธานในชุดนั้นเป็นคนของพักเพื่อไทยเคยวางแนวทางในการแก้ปัญหาไว้เลยอยากจะพามาดูเชื่อว่าคุณไตรเลิกมือสันทัดนะคะเป็นประธานคณะทำงานด้านการประมงจากพักเพื่อไทยณขณะนั้นบอกแบบนี้ค่ะการแก้ปัญหาด้านประมงเนี่ย1เลยเรือประมงพาณิชย์ในหน้าน้ำไทยออกใบอนุญาตจาก 42,112 ลำเนี่ยตอนนี้เหลือ 9,000 ลำตรงกับคุณมงคลเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้ข้อมูลเดียวกันใช่อีกหนึ่งปัญหาคือเรือประมงนอกหน้าน้ำไทยสามารถออกเรือได้เนี่ยจาก 1,000 ลำเหลือแค่3ลำคุณหนักไหมหนักนะแผนการที่จะทำก็คือค่ะยกเลิกคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือว่า IUU Hunter ตั้งขึ้นมาเพื่อทำอะไรจับกลุ่มคนทำผิดไงตั้งแต่ปี61จนถึงปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเข้มงวดมากก็เลยจะให้มีการคืนอำนาจค่ะให้แต่ละกระทรวงนั้นเอาภารกิจโดยตรงของตัวเองเนี่ยไปทำมีอำนาจอยู่แล้วไอ้คณะกรรมการตรงเนี้ย IUU Hunter เนี่ยยุบไปไม่ต้องมีแล้วก็ให้มีการนิรโทษกรรมเรือประมงค่ะที่ผ่านกระบวนการศาลมาแล้วก็จะทำให้เรือต่างไม่ต้องติดแบล็คลิสต์อีกต่อไปครับแล้วก็มีการทบทวนแก้ไขพระราชกำหนดการประมงปี2558เหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าโทษเนี่ยรุนแรงเกินไปแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมปี60ด้วยนะครับว่าที่บอกว่าจะมีผลบังคับแล้วก็นำร่างพระราชบัญญัติการประมงเนี่ย
คือให้ผ่านวาระแรกคือรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยผ่านไปแล้วถึงวาระ2แล้วถึงวาระ2แล้วยุบสภาใช่ครับยุบสภาเสียก่อนแต่ว่าเรื่องนี้จะสามารถหยิบขึ้นมาพูดได้ไหมก็มีกฎเกณฑ์ของสภาอยู่เหมือนกันภายใน60วันใช่ครับแต่ว่าจะนับจากไหนล่ะนับจากวันเปิดสภาวันแรกซึ่งเลยมาแล้วเลยแล้วไงฮะคือตามกฎหมายปกติตกแล้วนะคะถ้าเสนอกันเข้าไปใหม่ก็คงต้องติดตามดูกันต่อค่ะ